เศรษฐาเล็งหารืออิงทำงานร่วมแอนโทเนียโพซิลดันซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐาปลอบใจหลังแอนโทเนียโพซิลคว้ารองอันดับหนึ่งทวดวงมิสยูนิเวอร์ส2023เตรียมหารืออิงในฐานะรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ทำงานร่วมเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่19 พฤศจิกายน 2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังทวีตข้อความผ่านเอ็กซ์หรือทวิตเตอร์ปลอบใจหลังนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แห่งชาติทวีตข้อความระบุว่านั่งรถจากพิษณุโลกมาอุตรดิตถ์ไม่ได้งีบไม่ได้พักเลยค่ะนั่งลุ้นแอนโทเนียโพซิลไปกับคนทั้งประเทศลุ้นมากดีใจกับคุณแอนมากจริงๆค่ะเก่งมากๆความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะขอเป็นกำลังใจเล็กๆให้คุณแอนและทีมงานทุกคนค่ะโดยนายเศรษฐาระบุว่าไม่ต้องเสียใจครับเราทำกันเต็มที่เดี๋ยวขอปรึกษากับรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ว่าจะทำงานร่วมกับรองมิสยูนิเวอร์สอย่างไรบ้างเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติได้สำหรับแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023ตัวแทนประเทศไทยสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1มิสยูนิเวอร์ส2023ในการประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่72รอบตัดสินไฟนอลคอมเพทิชันที่จัดขึ้นณยิมเนเซียมแห่งชาติในกรุงซานซัลวาดอร์ประเทศเอลซาวาดอร์เช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยซึ่งเป็นครั้งแรกที่คนไทยคว้ารางวัลนี้และในรอบ35ปีที่ตัวแทนประเทศจากประเทศไทยสามารถเข้ามาในรอบการประกวดที่ลึกที่สุดเศรษฐายินดีแอนโทเนียโพซิลคว้ารองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023เศรษฐายินดีแอนโทเนียโพซิลคว้ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023ขอบคุณสร้างชื่อเสียงให้ประเทศเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทยในเวทีโลกเมื่อวันที่19 พฤศจิกายน 2566นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแสดงความยินดีกับนางสาวแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023ตัวแทนประเทศไทยที่สามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1มิสยูนิเวอร์ส2023ในการประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่72รอบตัดสินไฟนอลคอมเพทิชันที่จัดขึ้นณยิมเนเซียมแห่งชาติในกรุงซานซัลวาดอร์ประเทศเอลซาวาดอร์เช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีชื่นชมและขอบคุณแอนโทเนียโพซิลที่ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยอย่างดีที่สุดจนสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1มิสยูนิเวอร์ส2023ซึ่งในการประกวดครั้งนี้แอนโทเนียยังได้เผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทยที่งดงามโดดเด่นแก่สายตาชาวโลกโดยเฉพาะชุดแต่งกายประจำชาติเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาที่ได้รับแรงบันดาลจากรูปปั้นพระแม่ธรณีในช่วงยุคสมัยอยุธยาของอาณาจักรสยามที่มีอยู่ในช่วงทศวรรษที่14-18ทั้งนี้ถึงแม้แอนโทเนียจะไม่ได้สวมมงกุฎนางงามจักรวาลแต่การที่แอนโทเนียสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1มิสยูนิเวอร์ส2023ก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกได้ใจคนไทยทั้งประเทศและทำให้คนไทยภาคภูมิใจอย่างมากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นเวลา 11:05 น.
นายเศรษฐาได้ทวีตข้อความผ่าน X หรือทวิตเตอร์แสดงความยินดีกับแอนโทเนียโพซิลว่าขอแสดงความยินดีชื่นชมและขอบคุณคุณแอนโทเนียโพซิลที่ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยได้เป็นอย่างดีมากครับจนสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1 Miss Universe 2023ชุดแต่งกายประจำชาติเทพธิดาอาณาจักรอยุธยางดงามโดดเด่นมากจริงๆครับเสริมสร้างความเป็นไทยได้ไม่มีที่ติจริงๆครับยินดีด้วยมากๆครับนายเศรษฐาระบุภรรยาเมฆวินัยแจงเองแค่กินอาหารเสริมไม่ได้รักษาพลังจิตกับอาจารย์เอกตั้งแต่เมฆวินัยไกรบุตรออกมาเผยว่าตนเองอาการดีขึ้นเพราะได้อาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตเข้ามาช่วยรักษาและได้อาจารย์ไพศาลแสงชัยมาแนะวิธีให้ไปขอขมาเจ้ากรรมนายเวรงานนี้มีทั้งคนที่เข้าไปแสดงความยินดีที่อาการป่วยของนักแสดงหนุ่มดีขึ้นแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาดราม่าเกี่ยวกับวิธีการรักษาที่ดูเหนือธรรมชาติเรื่องนี้เอภรรยาคู่ที่ชีวิตของเมฆวินัยเผยว่าตอนนี้อาการของพี่เมฆดีขึ้นเรื่อยๆถามว่าเราได้ยินข่าวดราม่าต่างๆของพี่เมฆไหมเราได้ยินค่ะแต่เราไม่รู้สึกอะไรต้องบอกก่อนว่าเราลองมาทุกวิธีแล้วใครว่าอะไรได้มีรางวัลโนเบลมานำเสนอคอร์สละเป็นแสนสองถึงสามแสนเราก็ลองมาแล้วอะไรว่าดีเราก็ลองเราหาสิ่งที่มันดีสำหรับคนป่วยเราก็ทำตามที่ไพศาลบอกมาในส่วนของวิทยาศาสตร์เราก็ยังคงไปหาอยู่ไม่ขาดเรื่องของอาหารเสริมเราก็ยังปรึกษากับคุณหมอประวิทย์ซึ่งเป็นคุณหมอที่รักษาเรามาตลอดคุณหมอก็ไม่ได้ห้ามทานได้เราเจอยาดีคนช่วยที่ดีเราก็พยายามทำทุกทางต้องบอกว่าขออานเอกเราไม่ได้ใช้เรื่องของพลังจิตแต่ของเราเป็นอาหารเสริม A78 เท่านั้นเพราะว่าอาจารย์เอกเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเคสของพี่เมฆไม่สามารถใช้พลังจิตรักษาได้ส่วนใครจะดราม่าอะไรเราไม่ได้สนใจแล้วจะบอกว่าตัวเองไม่ได้เอาอะไรมาให้พี่เมฆทานหรือใช้แบบมั่วๆทุกอย่างมีการปรึกษาและถามคุณหมอประวิทย์ที่รักษาพี่เมฆมาตลอดอยู่แล้วว่าอะไรใช้ได้หรือไม่ได้ซึ่งต้องบอกว่าสำหรับโรคที่พี่เมฆเป็นอาจารย์ประวิทย์เองก็พยายามรักษาใช้ทุกวิวัฒนาการเอามารักษาพี่เมฆแล้วแต่มันก็ยังใช้ไม่ได้ที่ผ่านมาเราก็ยังไปหาคุณหมอตลอดมีการอัปเดตอาการกันพี่เมฆใช้อะไรกินอะไรแล้วอาการเป็นอย่างไรซึ่งอาจารย์เองก็จะคอยเป็นคนบอกด้วยซ้ำว่าตัวนี้ควรถอยได้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ